พลังงานคือชีวิตสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องพลังงานคือชีวิตมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนนะครับเริ่มจากคำแรกคือเจาะหมายถึงทำให้เป็นช่องเป็นรูจราจรหมายถึงการที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปตามทางคำต่อมาคือรถโดยสารประจำทางหมายถึงรถที่มีคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้และเรียกเก็บค่าโดยสารแก๊สหมายถึงอากาศธาตุที่มีรูปร่างไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุและคำสุดท้ายคือเศรษฐกิจหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายและการบริโภคสิ่งต่างๆของชุมชนรู้จักคำศัพท์กันแล้วน้องๆอยากฟังกันหรือยังครับถ้าอย่างนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับโทรทัศน์ประกาศข่าวว่าราคาน้ำมันจะขึ้นอีกการขึ้นราคาน้ำมันทำให้ความเป็นอยู่ของคนในบ้านเปลี่ยนไปเช่นไม่ไปเที่ยวเปิดไฟเฉพาะที่จำเป็นไม่อาบน้ำนานวันนี้คุณครูอธิบายให้ฟังว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะทั่วโลกกำลังขาดแคลนน้ำมันดิบซึ่งใช้ในการคมนาคมขนส่งและผลิตไฟฟ้าจากนั้นคุณครูจึงให้เด็กๆช่วยกันคิดวิธีการประหยัดพลังงานโดยเด็กๆได้เสนอวิธีประหยัดไว้อย่างน่าสนใจเริ่มจากการประหยัดไฟฟ้าเด็กๆเสนอไว้ว่าถ้ายังสว่างอยู่ก็ไม่ควรเปิดไฟไฟดวงไหนไม่ใช้ก็ปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5ใช้หลอดประหยัดไฟไม่เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานการประหยัดน้ำเด็กๆได้เสนอไว้ว่าปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ไม่เปิดน้ำขณะแปรงฟันหรือถูสบู่การประหยัดน้ำมันมีเด็กๆเสนอมาว่าใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆทางเดียวกันนั่งรถไปด้วยกันผลัดกันขับรถคนละวันขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือเดินส่วนการประหยัดแก๊สเด็กๆเสนอว่าเมื่อต้มน้ำจนเดือดแล้วให้ปิดเตาทันทีให้น้องๆกระโดดชนภาพให้ถูกต้อง
หลังจากที่เราได้เล่นเกมสนุกกันไปแล้วเรามาดูเรื่องพลังงานกันต่อเลยนะครับเด็กๆช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานว่าพลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานนอกจากนี้ยังแต่งคำขวัญเกี่ยวกับพลังงานไว้ว่าประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้อย่างสิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันก่อนจากกันวันนี้ก็มีกิจกรรมสนุกมาให้ทำอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะครับโดยการให้น้องๆจับคู่คำให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้ครับรถโดยสารประจำทางคำว่ารถโดยสารประจำทางหมายถึงรถที่มีคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้และเรียกเก็บค่าโดยสารคำว่าเศรษฐกิจหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายและการบริโภคสิ่งต่างๆของชุมชนคำว่าจราจรหมายถึงการที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปตามทางคำว่าเจาะหมายถึงทำให้เป็นช่องเป็นรูคำว่าแก๊สหมายถึงอากาศที่มีรูปร่างไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุคำว่าเจาะหมายถึงทำให้เป็นช่องเป็นรูคำว่าจราจรหมายถึงการที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปตามทางคำว่ารถโดยสารประจำทางหมายถึงรถที่มีคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้และเรียกเก็บค่าโดยสารคำว่าแก๊สหมายถึงอากาศที่มีรูปร่างไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุและคำสุดท้ายเศรษฐกิจหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายและการบริโภคสิ่งต่างๆของชุมชนหมดเวลาแล้วครับน้องๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ